ไทยพับลิก้ากล้าพูดความจริงไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนประการแรกเนี่ยเราคิดว่าข้อมูลขนาดใหญ่แล้วก็ละเอียดเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจปัญหาของความแตกต่างด้วยของครัวเรือนเกษตรได้มากยิ่งขึ้นนะคะมันทำให้การออกแบบนโยบายเนี่ยตรงจุดแล้วก็มุ่งเป้าไปกับคนแต่ละกลุ่มได้มากขึ้นประการที่สองเนี่ยการเอาข้อมูลมาใช้เนี่ยนะคะมันสามารถทำให้ implement นโยบายเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็คิดว่าประเด็นสุดท้ายเนี่ยการมีข้อมูลมากๆเนี่ยมันช่วยทำให้เพิ่มความคุ้มค่าของการดำเนินนโยบายนะคะแล้วก็ลดภาระทางการคลังได้นี่คือเสียงของดร.โสมรัตน์จันทรัตน์หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรธนาคารแห่งประเทศไทยในประเด็นเรื่องของการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่า Big Data ร่วมกับเครื่องมือทางนโยบายอื่นๆในการเข้าใจปัญหาของภาคเกษตรไทยครับโดยในช่วงวิกฤตการณ์โควิดที่ผ่านมาดร.โสมรัตน์ได้ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ร่วมกับข้อมูลขนาดใหญ่และการสำรวจศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19และการรับมือนะครับของครัวเรือนเกษตรไทยด้วยโดยรายการของเราในวันนี้ครับจะพาคุณผู้ฟังไปดูผลการศึกษาจากการใช้ Big Data ที่ชี้ให้เห็นถึงความเปราะบางของครัวเรือนเกษตรไทยในวิกฤตครั้งนี้ว่าจะมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนการออกแบบนโยบายของภาครัฐเพื่อลดผลกระทบต่อภาคเกษตรในระยะยาวควรเป็นอย่างไรและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรไทยหลังจากวิกฤตโควิด-19ควรจะใช้นโยบายแบบไหนมาติดตามกันได้ในรายการข่าวเจาะวันนี้ครับสวัสดีครับนี่คือรายการข่าวเจาะพอดแคสต์ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ากับผมจิรติขันติพโลครับสวัสดีค่ะสมรัชจันทรัตน์นะคะเป็นหัวหน้ากลุ่มงานวิจัยที่สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรที่ธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะครับขอบพระคุณดร.สมรัตน์นะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันกับไทยพับลิก้าพอดแคสต์วันนี้นะครับในประเด็นเรื่องของเกษตรกรไทยในภาวะวิกฤตโควิด-19นะครับตอนนี้เนี่ยโควิด-19ส่งผลต่อภาคเกษตรยังไงบ้างครับมีมิติไหนบ้างแล้วก็ที่ผ่านมาเห็นอาจารย์ได้มีการไปทำการสำรวจนะครับเราเห็นหลักฐานเชิงประจักษ์หรือว่าเห็นผลการสำรวจที่น่าสนใจยังไงบ้างครับเกริ่นก่อนนะคะว่าหลายคนอาจจะคิดว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยภาคเกษตรเป็นพระเอกนะคะก็เป็นหลังพิงให้กับแรงงานที่ตกงานในเมืองเหมือนวิกฤตต้มยำกุ้งหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปที่ทำไมสถาบันวิจัยของเราเนี่ยได้ลงไปทำการศึกษานะคะเพื่อดูให้ชัดๆเลยนะคะว่าภาคเกษตรของเราเนี่ยได้รับผลกระทบยังไงบ้างจากวิกฤตครั้งนี้นะคะโดยเราเนี่ยไปใช้ข้อมูล2ส่วนด้วยกันนะคะหนึ่งก็คือไปใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐนะคะก็คือทะเบียนเกษตรกรซึ่งก็ครัวเรือนเกษตรกว่า6ล้านครัวเรือนเนี่ยทุกๆปีเนี่ยที่ทำการเกษตรจะต้องมาลงทะเบียนนะคะส่วนที่สองก็คือเราไปทำการสำรวจโดยการสุ่มครัวเรือนตัวอย่างซึ่งเป็นครัวเรือนให้เป็นตัวแทนของครัวเรือนของประเทศไทยนะคะ 720ครัวเรือนทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมนะคะซึ่งเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดพอดีนะคะแล้วก็มีมาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งอย่างเข้มข้นด้วยนะคะบางคนอาจจะบอกว่าการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เนี่ยชนะเชื่อถือหรือเปล่านะคะต้องบอกว่าเราทำงาน ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะมีการนัดแนะเกษตรกรล่วงหน้านะคะแล้วก็บอกถึงจุดประสงค์ของการทำการศึกษาครั้งนี้นะคะก็น่าจะเป็นงานที่สามารถที่จะเชื่อถือได้นะคะทีนี้ถามว่าผลกระทบยังไงบ้างนะคะต้องอาจจะมองไปภาพใหญ่ก่อนนะคะถ้าเรามองจากข้อมูลขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมครัวเรือนเกษตรเกือบทั้งประเทศเนี่ยนะคะเราพบว่าที่แท้จริงเนี่ยครัวเรือนเกษตรของเราหรือภาคเกษตรจริงๆก็ได้รับผลกระทบเนี่ยไม่แพ้ภาคส่วนอื่นเลยนะคะเราพบว่าปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยมันทำให้ครัวเรือนเกษตรของไทยเนี่ยมีความเปราะบางต่อวิกฤตครั้งนี้อยู่3ประการด้วยกันนะคะประการแรกเนี่ยคือว่าตอนนี้การผลิตส่วนใหญ่หรือการทำการเกษตรส่วนใหญ่ของครัวเรือนเกษตรของเราเนี่ยเป็นการผลิตต้นน้ำเป็นต้นน้ำนะคะในห่วงโซ่การผลิตที่ยาวมากนะคะดังนั้นช็อคต่างๆในของผู้เล่นที่ในห่วงโซ่เลยนะคะมันทำให้จะเกิดผลกระทบต่อเกษตรกรของเราได้อย่างชัดเจนนะคะวิกฤตครั้งนี้เราพบว่าทำให้เกิดปัญหากับผู้เล่นปลายน้ำเช่นร้านอาหารก็ต้องปิดตัวลงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ในการซื้อขายผลิตผลทางการเกษตรนะคะตรงนี้มันก็ทำให้ส่งผล
มากลับมาสู่เกษตรกรของเราได้นะคะหรือว่ามีการกระทบกับผู้เล่นกลางน้ำนะคะเช่นโรงสีหรือว่าโรงงานที่ต้องปิดตัวลงนะคะก็ความต้องการผลผลิตทางการเกษตรก็จะน้อยลงไปด้วยนะคะงั้นความเปราะบางตรงนี้มันทำให้วิกฤตครั้งนี้เนี่ยส่งผลต่อการขายสินค้าเกษตรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะครับประเด็นที่สองเนี่ยก็คือว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ครัวเรือนเกษตรของเราส่วนใหญ่เนี่ยยังมีการพึ่งพิงรายได้นอกภาคเกษตรอยู่สูงมากนะคะนั่นก็หมายถึงว่าถ้ามีช็อคเกิดขึ้นในภาคส่วนอื่นที่เป็นนอกภาคเกษตรเนี่ยครัวเรือนเกษตรก็ได้รับผลกระทบได้ด้วยเต็มๆนะคะซึ่งจากทะเบียนเกษตรกรเนี่ยเราพบว่า 76% ของครัวเรือนเกษตรทั้งหมด6ล้านกว่าครัวเรือนเนี่ยก็พึ่งพิงรายได้นอกภาคเกษตรอยู่สูงนะคะ 40% ก็พึ่งพิงเงินโอนจากญาติซึ่งทำงานในเมืองนะคะแล้วก็จากครัวเรือนเกษตรเนี่ยเราพบว่ามีแรงงานอยู่ถึง 9.58 ล้านคนด้วยกันนะคะที่ทำงานนอกภาคเกษตรซึ่งส่วนใหญ่ก็ทำงานในภาคส่วนบริการก่อสร้างนะคะซึ่งรายได้เนี่ยคิดเป็น 80% ของรายได้ของครัวเรือนนะคะก็หมายถึงว่าครัวเรือนเกษตรเนี่ยจริงๆแล้วนอกจากทำการเกษตรเนี่ยแต่รายได้ส่วนใหญ่ของเขามันมาจากนอกภาคนะคะแล้วเป็นนอกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้ค่อนข้างเยอะนะคะนั่นก็หมายถึงว่าวิกฤตครั้งนี้แน่ๆส่งผลกระทบต่อรายได้ซึ่งมาจากนอกภาคเต็มๆเหมือนกันนะคะประการสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าครัวเรือนเกษตรของเราเนี่ยมีสถานะทางการเงินที่ตึงตัวอยู่แล้วนะคะเปราะบางอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะคะเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเมื่อเกิดผลกระทบทางรายได้เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีภูมิคุ้มกันมากนักในการที่จะรับมือนะคะจากข้อมูลสำรวจเนี่ยเราพบว่าครัวเรือนเกษตรเนี่ยมีหนี้อยู่สูงมากหนี้สินสูงมากนะคะรวมทุกแหล่งเนี่ย 3.4 ก้อนด้วยกันนะคะ 3.4 ก้อนนะคะแล้วก็หนี้เฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 400,000 กว่าบาทต่อครัวเรือนเลยนะคะ 30% ของครัวเรือนมีหนี้เกิน 600,000 บาทนะคะโดย 35% จริงๆเป็นหนี้นอกระบบด้วยนะคะครัวเรือนเกษตรมีเงินออมต่ำนะคะถ้ารวมเงินออมทุกประเภทแล้วเนี่ยเราพบว่า 30% ของครัวเรือนเนี่ยมีไม่ถึง 10,000 บาทด้วยกันนะคะดังนั้นภาวะทางการเงินที่ตึงตัวเนี่ยมันก็ทำให้ถ้าอะไรมาครบรายได้เนี่ยแน่นอนว่าเขาไม่สามารถที่จะรับมือได้ดีนักนะคะอันนี้เป็นภาพรวมที่แสดงให้เห็นว่าเปราะบางต่อวิกฤตครั้งนี้แน่นอนนะครับนี้ถ้าลองไปดูผลการสำรวจจริงๆนะคะก็ตอกย้ำสถานการณ์ที่พูดไปเมื่อกี้นะคะเราไปดูผลกระทบทางแรงงานนะคะก็พบว่า 75% ของครัวเรือนเกษตรเนี่ยก็จะมีแรงงานที่ตกงานหรือว่าต้องลดเวลาทำงานลงนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือ 30% ของแรงงานที่เขาตกงานพวกเนี้ยค่ะเป็นแรงงานอายุน้อยนะคะโจทย์ที่สำคัญของเราเดี๋ยวต้องพูดตอบกันต่อไปก็คือว่าเราจะพลิกวิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาสได้ยังไงนะคะที่จะเอาแรงงานคุณภาพเหล่านี้เนี่ยมาพัฒนาภาคเกษตรให้ได้นะคะพอไปดูผลกระทบทางรายได้เนี่ยก็เห็นชัดเจนนะคะว่า 60% ของครัวเรือนเกษตรเราเนี่ยมีรายได้ที่ลดลงนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นรายได้จากนอกภาคที่ลดลงมากที่สุดนะคะ30% มีรายได้ในภาคเกษตรที่ลดลงก็คือขายของไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็ 15% ก็คือไม่ได้รับเงินโอนจากญาติเพราะญาติก็ตกงานในเมืองด้วยนะคะแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าผลกระทบทางรายได้เนี่ยมันไม่ได้กระทบการบริโภคมากนักนะคะต่างจากงานวิจัยจากต่างประเทศนะคะที่พบว่าวิกฤตครั้งนี้นี่ทำให้การบริโภคของครัวเรือนนี่ลดลงแล้วก็ไปโดนความมั่นคงทางอาหารนะคะเพราะว่าในต่างประเทศพอถ้ารายได้ลดลงเนี่ยครัวเรือนก็อาจจะบริโภคต้องลดลงด้วยนะคะแต่ว่าครัวเรือนของครัวเรือนเกษตรไทยเนี่ยข้อดีก็คือเขายังสามารถที่จะพึ่งพิงทรัพยากรพื้นถิ่นได้นะคะนั่นก็หมายถึงว่าถึงจะไม่มีเงินก็ไม่อดตายพูดอย่างนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศเราเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าประเด็นที่น่าจะเป็นประเด็นเด่นๆของครัวเรือนเกษตรไทยก็คือว่าพอรายได้ลดลงเนี่ยมันส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกรนะคะอย่างชัดเจน 60% เนี่ยบอกเลยว่าไม่สามารถที่ชำระหนี้ได้นะคะซึ่งต่อมาพอเรามีมาตรการเยียวยาทางสินเชื่อเนี่ยก็เป็นการพักหนี้ไปแต่หนี้ก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะก็ยังสะสมอยู่นั่นก็หมายถึงว่าช็อคครั้งนี้เนี่ยมันก็สุดท้ายก็จะทำให้เกิดการสะสมหนี้แล้วก็ทำให้ครัวเรือนหลายๆครัวเรือนเลยเนี่ยอาจจะต้องตกอยู่ในวงจรหนี้ได้นะคะอีกประเด็นสำคัญที่อยากจะเน้นย้ำของประเทศเราก็คือว่าผลกระทบเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำค่อนข้างชัดเจนนะคะเราพบว่าครัวเรือนยากจนนะคะครัวเรือนที่มีหนี้สินสูงครัวเรือนที่มีทุนสังคมต่ำแล้วก็ครัวเรือนที่อยู่นอกเขตชลประทานเนี่ย
จะได้รับผลกระทบมากกว่ากลุ่มอื่นนะคะถ้าเราเอาครัวเรือนมาเรียงจากจนสุดไปรวยสุดเนี่ยจะพบว่าครัวเรือนจนสุด 10% เนี่ยรายได้เขาลดลงถึง 80% นะคะแล้วก็ 90% ก็ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้นะคะตรงนี้หลักใหญ่ใจความมันก็คือว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันทำให้อาจจะทำให้เกิดผลกระทบระยะยาวนะคะต่อครัวเรือนบางกลุ่มนะคะอาจจะทำให้เขาติดอยู่ในกับดักความยากจนนะคะทำให้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันถ่างไปอีกได้ด้วยอะค่ะครับพอเราเห็นผลกระทบที่มีหลากหลายมิตินะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำมาซ้ำเติมด้วยเนี่ยนะครับการรับมือทั้งของในฝั่งเกษตรกรรับมือกับวิกฤตครั้งนี้ยังไงบ้างหรือว่าการช่วยเหลือของภาครัฐนะในช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็หลักๆแน่นอนที่สุดที่จะเน้นย้ำก็คือว่าการรับมือเพื่อรักษาระดับการบริโภคเนี่ยครัวเรือนเกษตรไทยเนี่ยทำได้ดีนะคะโดยการพึ่งพิงทรัพยากรพื้นถิ่นนะคะก็พบว่าถึงรายได้ลดก็ยังบริโภคเหมือนเดิมได้นะคะแต่ถ้าพูดถึงในด้านอื่นๆเนี่ยนะคะวิธีรับมือหลักๆของเขาก็คือ 70% เนี่ยจะใช้เงินออมนะคะแล้วก็มีการขายสินทรัพย์ไปบ้างนะคะ 55% เนี่ยมีการพึ่งพิงสถาบันเกษตรกรนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์หรือวิสาหกิจชุมชนนะคะที่เขาจะเข้ามาช่วยเหลือกันนะคะ 30% ยังมีการกู้ยืมเพิ่มนะคะทั้งในและนอกระบบอยู่นะคะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือครัวเรือนเกษตรเนี่ยเป็นครัวเรือนกลุ่มหลักๆเลยนะคะที่สมัครเข้าร่วมโครงการเยียวยาภาครัฐนะคะพบว่า 80% ของครัวเรือนเกษตรที่เราสัมภาษณ์เนี่ยก็สมัครเข้าร่วมโครงการนะคะถึงแม้ว่าการสมัครเนี่ยต้องสมัครผ่านดิจิทัลเทคโนโลยีนะคะแต่ว่ามันก็โชว์ให้เห็นนะคะว่าถ้าเขาจำเป็นจริงๆเนี่ยก็สามารถใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมาได้นะคะแต่ว่าหลักใหญ่ใจความตรงนี้เราก็เห็นอีกนะคะว่าการรับมือเนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ำกันค่อนข้างสูงก็คือว่าคนเรือนที่ยากจนกว่าเนี่ยวิธีการรับมือค่อนข้างจำกัดกว่านะคะคนจนสุด 10% เนี่ยนะคะก็ใช้เงินออมได้ไม่มากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าการรับมือหลักๆเนี่ยก็คือต้องมีการกู้ยืมมานะคะโดยเฉพาะการกู้ยืมนอกระบบนะคะแล้วก็ครัวเรือนเกษตรที่จนสุด 10% เนี่ยเขาไม่ค่อยสามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการภาครัฐมากนักนะคะมีแค่ประมาณ 60% เท่านั้นเองที่สมัครเข้าร่วมโครงการนะคะซึ่งน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆนะคะอันนี้มันก็อาจจะสะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำในการรับรู้แล้วก็ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลด้วยทีนี้ถามว่านโยบายภาครัฐทำได้ดีเพียงใดนะคะก่อนอื่นเรามีไปถามเขาด้วยนะคะว่าถ้าสถานการณ์ปิดเมืองแล้วก็โซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยยืดเยื้อต่อไปเนี่ยก็เราพบว่าประมาณ 80% ของครัวเรือนเกษตรเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะอยู่ได้นะคะมีจะมีรายได้ไม่พอรายจ่ายนะคะแล้วก็ไม่สามารถชำระหนี้ได้นะคะถ้ามันยืดเยื้อไป3เดือนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยหลักใจความก็คือว่านโยบายภาครัฐเนี่ยต้องที่มีประสิทธิภาพนะคะที่สามารถที่จะ1ประคับประคองครัวเรือนให้อยู่รอดได้แล้วก็2เนี่ยลดผลกระทบในระยะยาวไม่ให้เขาต้องไปกู้หนี้ยืมสินมากมายเนี่ยนะคะจะต้อง1มีความรวดเร็วนะคะแล้วก็2เนี่ยจะต้องครอบคลุมโดยเฉพาะกลุ่มที่เปราะบางกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเยอะนะคะซึ่งมักจะตกหล่นไปจากนโยบายช่วยเหลือภาครัฐนะคะทีนี้ถามว่านโยบายที่ดีเป็นอย่างนี้ถามว่านโยบายปัจจุบันเป็นยังไงนะคะก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายที่ช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยเป็นนโยบายที่ implement สุดท้ายนะคะก็อาจจะมีความล่าช้าอยู่บ้างนะคะแต่ว่าหลังๆเราก็เห็นมีมาตรการที่หลากหลายออกมามากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้พอเรื่องของโควิดเนี่ยกลายเป็นวิกฤตนะครับที่ทำให้หลายคนได้รับผลกระทบก็มีการมองกันว่าเราควรจะเอาวิกฤตในครั้งนี้เนี่ยมาเป็นโอกาสในการปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของเกษตรนะครับอาจารย์คิดว่าเราจะใช้วิกฤตครั้งนี้เป็นโอกาสในการพัฒนาภาคเกษตรได้ยังไงบ้างครับค่ะเราเห็นได้ชัดนะคะว่ามีโอกาสที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ๆจากวิกฤตครั้งนี้อยู่น่าจะอย่างน้อย4โอกาสหลักนะคะอันแรกเนี่ยก็คือว่าเราพบว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยทำให้เกษตรกรไทยเนี่ยได้เรียนรู้นะคะที่จะใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นนะคะลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันแสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าเมื่อจำเป็นต้องใช้ถึงแม้จะมีคนแก่ในบ้านเขาก็ให้ลูกหลานช่วยทำได้หรือให้คนในชุมชนช่วยกันทำนะคะดังนั้นถ้าจำเป็นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีตรงนี้ได้นะคะหรือตอนที่เราสัมภาษณ์เกษตรกรเนี่ยเราก็โอนเงินเราจ่ายค่าตอบแทนโดยการโอนเงินแล้วก็ส่งสลิปไปทางไลน์นะคะซึ่งทุกคนก็สามารถที่จะรับได้เป็นอย่างดีนะคะก็เป็นโอกาสที่สำคัญแต่คำถามหลักๆก็คือว่าหรือโจทย์ใหญ่ก็คือว่าแล้วเราจะขยายผลการเริ่ม
เรียนรู้ดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยเพื่อไปเพิ่มผลิตภาพหรือเพิ่มการเข้าถึงตลาดให้เกษตรกรในวงกว้างได้ยังไงหลังจากที่วิกฤตโควิดมันหายไปแล้วนะคะโอกาสที่2เนี่ยเราก็พบว่าวิกฤตครั้งนี้มันทำให้เกิดนวัตกรรมในภาคเกษตรขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการขนส่งแล้วก็การตลาดนะคะเราพบนวัตกรรมที่ทำให้ห่วงโซ่การผลิตของภาคเกษตรเนี่ยมันสั้นลงมากก็คือเกษตรกรเนี่ยมีการขายตรงให้กับผู้ซื้อเลยนะคะเช่นมีการขายผลผลิตออนไลน์มากขึ้นนะคะมีตัวกลางอย่างเช่น Social Enterprise หรือว่าAgritech ต่างๆเนี่ยในการที่จะเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรผู้ขายกับผู้ซื้อโดยตรงนะคะเช่นผู้ซื้อในเมืองเป็นต้นนะคะมีบางที่ที่ไปลิงก์กับคนที่อยู่ในคอนโดหรืออยู่ในหมู่บ้านนะคะทำให้เกษตรกรสามารถที่จะขายของจำนวนมากๆให้กับผู้ซื้อได้โดยตรงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะมันเราก็เห็นว่ามันเป็นอานิสงส์อันนึงของ disruption ของการขนส่งนะคะต้องบอกว่าการขนส่งสมัยนี้ก็ค่อนข้างที่จะแข่งกันมากขึ้นนะคะที่เราเห็นได้ชัดก็คือไปรษณีย์ไทยก็ยังมีการเข้ามาแข่งกับคนอื่นอย่างเข้มข้นนะคะปัจจุบันไปรษณีย์ไทยเนี่ยมีบริการไปรับของจากเกษตรกรถึงหน้าฟาร์มเลยเป็นต้นนะคะก็เป็นโอกาสที่สองที่สำคัญนะคะแต่ว่าโจทย์ใหญ่ก็สิ่งที่เราเห็นก็คือว่านวัตกรรมเหล่านี้เนี่ยมันยังกระจุกตัวอยู่กับผู้ผลิตบางกลุ่มเช่นผู้ผลิตที่เป็น high value product หรือเป็น niche product นะคะเช่นผลไม้ผักผลไม้นะคะแต่ว่าจะทำอย่างไรเนี่ยนวัตกรรมตรงนี้มันสามารถที่จะขยายผลไปสู่เกษตรกรส่วนใหญ่ของเราได้ที่ปลูกข้าวที่ปลูกข้าวโพดอะไรต่างๆนะคะก็เป็นโจทย์ที่ต้องไปคิดต่อนะคะโอกาสที่3ที่เราพบนะคะก็คือว่าเราพบว่าคนเนี่ยหันกลับมาพึ่งพิงแล้วก็ให้ความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นมากขึ้นนะคะเราเริ่มเห็นการพัฒนาของระบบตลาดชุมชนที่เข้มแข็งมากขึ้นนะคะที่ครัวเรือนเกษตรเนี่ยเป็นทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคนะคะตลาดชุมชนเนี่ยจริงๆมันมีส่วนช่วยในการลดความยาวของห่วงโซ่การผลิตของภาคเกษตรได้นะคะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกรได้เยอะเลยนะคะโจทย์สำคัญคือจะขยายผลตรงเศรษฐกิจท้องถิ่นตรงนี้ยังไงนะคะที่ให้สามารถเข้มแข็งมากขึ้นยั่งยืนมากขึ้นให้ครัวเรือนเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ในพื้นถิ่นของตัวเองนะคะก็เป็นโจทย์สำคัญนะคะประการสุดท้ายนะคะโอกาสที่สำคัญคิดว่าสำคัญที่สุดนะคะก็คือว่าในขณะนี้เนี่ยเรามีแรงงานคุณภาพสูงที่กำลังหางานอยู่อาจจะตกงานกำลังหางานอยู่นะคะแล้วก็ด้วยตัวเลขทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะสามารถที่จะกลับมาทำงานเข้าสู่ตลาดแรงงานได้เร็วมากนักนะคะเราพบว่า 30% ก็มีอายุน้อยก็มีคุณภาพสูงนะคะถามว่าจะทำอย่างไรที่ทำให้แรงงานคุณภาพสูงเหล่านี้เนี่ยกลับมาช่วยภาคเกษตรนะคะแล้วก็ช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นให้ยั่งยืนมากขึ้นนะคะซึ่งในปัจจุบันในหลายภาคส่วนก็พยายามที่จะเอาโอกาสตรงนี้มาเริ่มใช้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นความพยายามที่จะ target ให้เกิดการสร้างแรงจูงใจให้เกิดยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์มากขึ้นนะคะหรือเอาคนอายุน้อยเนี่ยมาช่วยเพิ่มแวลูทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรของหมู่บ้านของตัวเองนะคะหรือบางพื้นที่เนี่ยก็นำแรงงานเหล่านี้เนี่ยมาเป็นเช่นเทคโนโลยีเอเจนต์เนี่ยเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้กับครัวเรือนเกษตรในพื้นที่ของตัวเองเป็นต้นนะคะก็หลายภาคส่วนก็มาถูกทางในการที่พยายามที่จะเอาโอกาสตรงนี้นะคะพลิกโอกาสให้มันพลิกวิกฤตให้มันเป็นโอกาสขึ้นมาได้ค่ะครับโอกาสก็ยังมีอยู่เยอะพอสมควรเลยนะครับแต่ในเรื่องของความท้าทายครับถ้าหากว่าเกษตรกรไทยจะมีการปรับตัวนะครับความท้าทายที่กำลังรออยู่ในอนาคตมีเรื่องอะไรบ้างครับเมื่อกี้เราพูดถึงการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยภาคเกษตรของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็มีปัญหาทางเชิงโครงสร้างค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งก็เป็นความท้าทายที่ถ้าเราจะพัฒนาภาคเกษตรเนี่ยเราก็น่าจะต้องทำร่วมกันไปนะคะ เราได้ทำการศึกษานะคะโดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐหลายๆฐานนะคะมาดู เราพบว่าสถานการณ์ตอนนี้ของเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงมากนะคะ เราพบผลิตภาพหรือว่าผลผลิตต่อไร่นะคะผลผลิตต่อแรงงานเนี่ยอยู่ในระดับต่ำนะคะแล้วก็ต่ำมาเรื่อยๆต่ำกว่าเพื่อนบ้านค่อนข้างเยอะนะคะเราพบว่ากำไรจากการผลิตพืชหลักๆนะคะหรือที่เราเรียกพืชมหาชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าวปาล์มยางอ้อย
ข้าวโพดเป็นต้นนะคะก็เริ่มติดลบแล้วนะคะด้วยต้นทุนที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็ผลิตภาพที่ต่ำลงเรื่อยๆมันทำให้สุดท้ายกำไรก็ติดลบไปแล้วนะคะแล้วสุดท้ายในเกษตรกรของเราเนี่ยที่ปลูกมาทุกๆปีเนี่ยนะคะมันก็ทำเมื่อกำไรติดลบเนี่ยก็อยู่ได้ด้วยการสะสมหนี้แล้วก็เริ่มติดอยู่ในวงจรหนี้กันแล้วนะคะอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่เราพบกับเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศนะคะซึ่งน่าเป็นห่วงอันนี้มันเกิดมาจากปัญหาเชิงโครงสร้างนะคะแล้วก็ความท้าทายเนี่ยอย่างน้อย7ประการด้วยกันที่เราจะต้องเข้าไปแก้ไขถ้าเราอยากที่จะพัฒนาภาคเกษตรของเราไปไกลๆนะคะความท้าทายแรกเนี่ยนะคะคือเราพบว่าครัวเรือนเกษตรของเราเนี่ยเป็นครัวเรือนเกษตรรายย่อยนะคะ 50% เนี่ยมีที่ดินทำกินไม่ถึง10ไร่เท่านั้นเองนะคะปัญหาตรงนี้ปัญหาของที่ทำกินขนาดเล็กเนี่ยนะคะแน่นอนว่าอาจจะมีอุปสรรคนะคะในการเข้าถึงการลงทุนหรือว่าการเข้าถึงเทคโนโลยีนะคะเพราะไม่สามารถที่จะได้การประหยัดจากขนาดหรือที่เราเรียกว่า economy of scale ได้นะคะพูดง่ายๆว่าถ้าเรามีที่ดินทำกินแค่3ไร่เนี่ยเราจะไปซื้อรถแท็กเตอร์มาช่วยเพิ่มผลิตภาพเนี่ยก็คงไม่คุ้มนะคะเป็นต้นโจทย์ก็คือว่าจะทำยังไงที่สถานการณ์ปัจจุบันคือคนส่วนใหญ่มีที่ดินทำกินน้อยนะคะแต่ว่าจะทำให้เขาเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆได้ยังไงที่สามารถมีการประหยัดต่อขนาดได้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญความท้าทายที่สองเนี่ยคือเราครัวเรือนเกษตรมีความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทรัพยากรสูงมากนะคะ 40% ของครัวเรือนเกษตรเนี่ยยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกินนะคะซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราพบว่าถ้าคุณไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกินเนี่ยคุณอาจจะไม่มีแรงจูงใจในการลงทุนในที่ดินทำกินนั้นได้นะคะก็ผลิตภาพก็ยังต่ำอยู่นะคะ 58% ของครัวเรือนเกษตรเนี่ยก็ไม่มีเข้าไม่ถึงการชลประทานนะคะซึ่งน้ำก็เป็นปัจจัยตั้งต้นหลักๆที่สำคัญนะคะทำให้เขาทำการเกษตรได้แค่1ครั้งต่อปีตามน้ำฝนนะคะแล้วก็มีความเปราะบางสูงต่อภัยแล้งต้นด้วยนะคะความท้าทายที่3นะคะเราพบว่าถ้าไปดูแรงงานเกษตรเนี่ยแรงงานเกษตรของไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมสูงวัยในเรทที่เร็วกว่าเรทประเทศด้วยซ้ำนะคะอายุเฉลี่ยของแรงงานเกษตรของเราเนี่ยอยู่ที่60ปีนะคะถ้าเราบอกว่าเราต้องการที่จะเพิ่มผลิตภาพโดยการให้เขาใช้เทคโนโลยีเนี่ยน่าจะเป็นอุปสรรคที่สำคัญเลยทีเดียวนะคะความท้าทายที่4เนี่ยเราพบว่าถ้าเราไปดูครัวเรือนเกษตรจริงๆเราเห็นว่าเขาขาดแรงจูงใจในการปรับตัวค่อนข้างเยอะนะคะ2ใน3ของครัวเรือนเนี่ยยังทำเกษตรเชิงเดี่ยวอยู่เลยนะคะแล้วก็ปลูกพืชมหาชนนะคะแต่พอเราไปศึกษาเราพบว่าถ้าเขาเพิ่มการปลูกพืชชนิดอื่นๆเข้าไปหรือที่เราเรียกว่า diversification นะคะในความเสี่ยงเท่ากันเนี่ยผลตอบแทนจะเพิ่มขึ้นมากเลยท้ายก็ยังทำเชิงเดี่ยวกันอยู่นะคะแล้วก็การใช้เทคโนโลยีเนี่ยก็ยังไม่ไปไม่ถึงในวงกว้างมากนักนะคะยังใช้อยู่กับกลุ่มเกษตรกรค่อนข้างอยู่ในไม่กี่หยิบมือเท่านั้นเองนะคะความท้าทายที่5เนี่ยเราพบว่าการทำเกษตรเนี่ยแน่นอนมีความเสี่ยงที่สูงนะคะภัยธรรมชาติเนี่ยมีความถี่สูงขึ้นแล้วก็รุนแรงมากขึ้นซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจาก climate change นะคะราคาพืชผลก็มีความผันผวนมากขึ้นนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ย safety net หรือว่าตาข่ายทางสังคมที่มาช่วยเกษตรกรเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการลดความเสี่ยงเนี่ยก็ยังไม่มีประสิทธิภาพมากนักนะคะเป็นความท้าทายที่สำคัญนะคะความเสี่ยงตรงนี้ประการที่6เนี่ยเราพบว่าพอไปดูตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดปัจจัยการผลิตหรือว่าตลาดผลผลิตเนี่ยในบางพื้นที่เนี่ยยังมีอำนาจตลาดค่อนข้างสูงมากนะคะถ้าเราไปดูโรงสีนะคะเราพบว่าภาคกลางเนี่ยโอเคโรงสีจะมีการแข่งขันกันมากนะคะมี capacity ส่วนเกินเนี่ยล้นก็ทำให้พอโรงสีแข่งขันเนี่ยเกษตรกรก็ได้ประโยชน์นะคะแต่ผิดกับภาคอีสานหรือภาคเหนือนะคะที่โรงสีมีไม่มากนะคะดังนั้นเขามีอำนาจตลาดค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่านอกจากอำนาจตลาดที่แข่งกันน้อยแล้วเนี่ยในบางพื้นที่เนี่ยเกษตรกรบางคนที่อยู่ห่างไกลเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงตลาดได้ยังมีต้นทุนค่อนข้างสูงนะคะเช่นถ้าแปลงนาอยู่ไกลมากๆนะคะแล้วก็นาขนาดเล็กเนี่ยเขาก็จะไม่มีสุดท้ายต้นทุนมันสูงมากที่จะเอาข้าวของเขาเข้ามาขายในโรงสีที่ให้ราคาดีเป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยก็การเข้าถึงตลาดก็ยังค่อนข้างมีประเด็นกับคนบางกลุ่มของประเทศอยู่นะคะพร้อมท้าทายสุดท้ายเนี่ยซึ่งจริงๆน่าจะมีความสำคัญค่อนข้างมากนะคะก็คือว่านโยบายเกษตรของไทยเนี่ยยังเป็นนโยบายที่ทำให้แรงจูงใจเกษตรกรเนี่ยค่อนข้างจะบิดเบี้ยวไปเยอะนะคะเราพบว่านโยบายเกษตรส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการช่วยเหลืออย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะยกตัวอย่างเช่นการใ
เยียวยาทั้งในเรื่องของต้นทุนการผลิตนะคะเยียวยาในเรื่องของค่าเก็บเกี่ยวนะคะทำให้เกษตรกรเนี่ยยังยึดติดอยู่กับการปลูกพืชเศรษฐกิจไม่กี่ตัวที่รัฐเข้าไปช่วยเหลืออยู่นะคะก็เป็นผลที่เราบอกว่าเป็นความท้าทายข้างบนที่เกษตรกรไม่ยอมปรับตัวนะคะครับหรือถ้าเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ยมีการเยียวยาภัยพิบัติในทุกฤดูนะคะทำให้เกษตรกรเนี่ยก็เทคความเสี่ยงมากขึ้นก็คือเราเห็นนะคะว่าการปลูกข้าวเนี่ยเทรนด์มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะในบางที่เคยปลูก2ฤดูต่อปีนะคะตอนนี้เปลี่ยนเป็น 2.5 แล้วเพิ่มเป็น3ต่อปีนะคะซึ่งถ้าเขาก็ถือว่าถ้าเขาปลูกไปแล้วก็เสียหายเนี่ยก็มีการเยียวยาเข้ามาอยู่แล้วนะคะทำให้เกษตรกรเขาก็ไม่มีแรงจูงใจที่จะปรับตัวต่อ climate change เป็นต้นนะคะแล้วก็เราพูดถึงโครงการบางโครงการเช่นการพักหนี้เกษตรกรนะคะซึ่งอาจจะเป็นการเยียวยาระยะสั้นนะคะเช่นมาพอเกิดภัยแล้งเกิดน้ำท่วมก็มีการพักหนี้นะคะแต่เมื่อพักไปเรื่อยๆแล้วพักอย่างต่อเนื่องนะคะพอเราไปดูข้อมูลธ.ก.ส.เนี่ยเราพบว่าเกษตรกร1คนเนี่ยนะคะจะมีการฮอปออนฮอปออฟจากการพักหนี้โครงการ1ไปอีกโครงการ1อยู่เรื่อยๆนะคะทำให้ตั้งแต่เริ่มเข้าโครงการเริ่มกู้มาเนี่ยก็ยังไม่ได้จ่ายคืนหนี้สินอย่างเต็มเลยนะคะก็ทำให้เกษตรกรในสุดท้ายก็มีการสะสมหนี้เป็นจำนวนมากนะคะก็นโยบายเหล่านี้ค่ะก็ทำให้แรงจูงใจในการปรับตัวแรงจูงใจในการเพิ่มผลิตภาพของครัวเรือนเนี่ยน้อยลงนะคะเป็นความท้าทายที่สำคัญมากๆเลยในภาคเกษตรของเราอะค่ะครับแต่จริงๆถ้าเรามองความท้าทาย7ประการมันก็อาจจะดูแล้วน่าเศร้าไปหน่อยนะคะจริงๆเรางานวิจัยของเรามันก็โชว์ให้เห็นนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็มีโอกาสสำคัญสำคัญที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ในภาคเกษตรของเรานะคะที่จะสามารถนำไปใช้พัฒนาภาคเกษตรได้นะคะโอกาสแรกที่เราพบเนี่ยนะคะคือเราพบว่าตอนนี้ภาคเกษตรเรามีการพัฒนาทางเทคโนโลยีเพื่อเกษตรกรเนี่ยเป็นจำนวนมากนะคะโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยมีเป็นร้อยอันเลยนะคะการพัฒนาพันธุ์อะไรต่างๆก็มีเยอะมากนะคะตอนนี้เหลือแค่ว่าจะเอาเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้เกษตรกรใช้ได้ยังไงนะคะโอกาสที่สองเนี่ยเราก็ยังพบว่าคือการเพาะปลูกของบ้านเราเนี่ยมีการกระจุกตัวค่อนข้างสูงนะคะเช่นปลูกข้าวจะเป็นโซนปลูกข้าวทั้งโซนนะคะปลูกข้าวโพดปลูกอะไรก็ปลูกใกล้ๆกันนะคะดังนั้นเนี่ยการกระจุกตัวตรงนี้มันทำให้เกิดการประหยัดต่อขนาดได้หรือที่เราเรียกว่า economy of scale นะคะโดยเฉพาะยิ่งในระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปันหรือว่า sharing economy นะคะยกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมหน่อยก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยเราเห็นการเจริญเติบโตของตลาดเช่าเครื่องจักรสมัยใหม่เช่นรถแท็กเตอร์เนี่ยนะคะเกิดขึ้นมากมายนะคะในปัจจุบันในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเกษตรกรไม่ต้องซื้อรถแท็กเตอร์มาใช้เองแต่สามารถที่จะเช่าได้นะคะทำให้เกษตรกรรายย่อยเนี่ยคือสามารถที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้นนะคะโดยที่ไม่ต้องลงทุนมากมายนะคะไอ้ตรงนี้มันเกิดมาจากการที่มีการผลิตมีการเพาะปลูกที่กระจุกตัวกันมันสามารถทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะลงทุนในการซื้อเครื่องจักรกลมาให้เช่าปล่อยเช่าได้ค่อนข้างดีนะคะซึ่งไอเดียของการมี sharing economy ตรงนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็น่าที่จะนำไปปรับใช้หรือขยายผลในการเพิ่มการเข้าถึงในเรื่องของเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรมากขึ้นนะคะล่าสุดเนี่ยจริงๆไทยพับปิก้าก็เพิ่งลงข่าวไปนะคะที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเนี่ยเขาก็มีโครงการที่เรียกว่าคิวหมู่บ้านนะคะที่เอาระบบ Uber เข้ามาใช้มาสร้างแพลตฟอร์มใหเกิด sharing economy นะคะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่แชร์ในเรื่องของรถขนส่งสินค้าในชุมชนให้เขาสามารถเข้ามารับผลผลิตทางการเกษตรออกไปขายนอกชุมชนได้ลดต้นทุนไปได้เยอะเลยครับโอกาสที่3เนี่ยเราก็เห็นว่าแรงงานของในภาคเกษตรเนี่ยมีการศึกษาที่สูงขึ้นด้วยนะคะถ้าเราให้แรงจูงใจที่ถูกต้องเนี่ยจริงๆเขาน่าจะสามารถที่จะนำเทคโนโลยีต่างๆมาพัฒนาในภาคเกษตรได้นะคะแล้วก็โอกาสสุดท้ายเนี่ยที่อยากจะเน้นก็คือว่าเรามีสถาบันเกษตรกรที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็เข้มแข็งค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะสถาบันเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรเองนะคะหรือว่าสหกรณ์วิสาหกิจชุมชนต่างๆเนี่ยจริงๆเขามีบทบาทสำคัญนะคะในการสร้างแรงจูงใจแล้วก็ในการช่วยให้เกิดการเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆเพื่อไปเพิ่มผลผลิตหรือว่าการเข้าถึงตลาดได้นะคะแล้วก็เราก็ยังเห็นในเรื่องของsocial enterprise หรือว่า agritech เนี่ยที่มีมากขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะคะในการเป็นตัวกลางที่จะนำเทคโนโลยีหรือการพัฒนาเนี่ยไปให้ภาคเกษตร
ด้วยนะคะโดยซึ่งโดยสรุปเนี่ยก็คือว่าคือตอนนี้เราเห็นทั้งความท้าทายนะคะแต่เราก็เห็นโอกาสด้วยดังนั้นโจทย์ก็คือว่าจะพัฒนาภาคเกษตรเนี่ยยังต้องเราก็เลยต้องเอาโอกาสพวกนี้นะคะมาใช้ปลดล็อกนะคะไอ้ปัญหาเชิงโครงสร้างหรือความท้าทายต่างๆให้ได้นะคะยกตัวอย่างก็คือว่าตอนนี้ Agritech เข้ามาเยอะมากนะคะแต่ Agritech ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังช่วยเกษตรกรแค่หยิบมือนะคะช่วยเกษตรกรที่ทำ high value product หรือ niche product พวกผักผลไม้นะคะถามว่าจะทำยังไงนะคะที่จะขยายผลAgritech ตรงนี้นะคะให้ไปช่วยเกษตรกรรายย่อยที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศให้ได้อันนี้ก็ต้องเป็นโจทย์ที่ไปคิดกันต่อด้วยค่ะจากที่เราเห็นปัญหาของภาคเกษตรนะครับความพยายามของภาคเกษตรเองความพยายามของภาคเอกชนเองก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยถ้าหากว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างได้ภาครัฐจะเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญนะครับในมุมมองของอาจารย์คิดว่าภาครัฐควรจะโฟกัสบทบาทของตัวเองหรือว่าควรจะวางนโยบายในเรื่องนี้ยังไงครับค่ะก็แน่นอนว่าถ้าเราดูตัวเลขทางเศรษฐกิจเนี่ยเราเห็นว่าภาคส่วนหลายๆภาคส่วนเนี่ยยังไม่ฟื้นตัวกลับมานะคะไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวบริการนะคะแต่ว่าเรารู้ว่าภาคส่วนอื่นๆเนี่ยที่สามารถที่จะเป็นฟันเฟืองในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยได้เนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือภาคเกษตรของเรานะคะเพราะเราเห็นว่าความต้องการของผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยมีมากขึ้นในตลาดโลกนะคะราคาอาหารก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะถามว่าเรานโยบายควรจะไปโฟกัสตรงไหนนะคะสำหรับภาคเกษตรของไทยเนี่ยอีกข้อมูลต่างๆที่เราเห็นกันมานะคะมันแสดงให้เห็นประการแรกที่สำคัญก็คือวิกฤตครั้งนี้มันแสดงให้เห็นว่าภาคเกษตรของเรามีความเปราะบางมากนะคะดังนั้นpriority แรกของนโยบายเนี่ยนะคะคิดว่าควรจะต้องมุ่งที่จะไปสร้างภูมิคุ้มกันนะคะหรือว่า safety net ที่มีประสิทธิภาพให้กับครัวเรือนเกษตรไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมวินัยในการออมในการทำประกันภัยนะคะต้องแก้ไขหนี้สินของภาคเกษตรอย่างจริงจังนะคะไม่งั้นจะทำให้เขาไม่มีภูมิคุ้มกันอะไรเลยนะคะแล้วก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันต่อการทำการเกษตรเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเปราะบางต่อภัยอย่างอื่นนะคะไม่เป็นว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือต่างๆเนี่ยดังนั้นการมีประกันภัยพืชผลที่ดีนะคะการมีประกันภัยรายได้ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยหรือว่าการสร้างระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นขึ้นมาเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็น priority แรกที่นโยบายควรจะมุ่งไปนะคะทีนี้วิกฤตครั้งนี้มันก็ที่เราบอกไปว่าเรามันสร้างโอกาสที่จะมายกเครื่องภาคเกษตรไทยในระยะยาวได้นะคะเราเห็นแรงงานคุณภาพค่อนข้างเยอะที่ยังสามารถที่จะเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ได้เราเห็นศักยภาพของคนเรือนเกษตรที่ถ้าต้องใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีก็ใช้ได้นะคะเราเห็นนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นแล้วเรายังเห็นสถาบันเกษตรที่เข้มแข็งมากขึ้นนะคะนั้นภารกิจที่สองในที่นโยบายควรจะโฟกัสไปนะคะก็คือว่าเราควรที่ต้องคิดอย่างจริงจังที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยมาเพิ่มผลิตภาพให้กับครัวเรือนเกษตรนะคะเพิ่มการเข้าถึงตลาดเพิ่ม value added นะคะแล้วก็อาจจะไปปลดล็อกปัญหาเชิงโครงสร้างต่างๆที่เรากล่าวไปข้างต้นให้ได้นะคะโดยเฉพาะยิ่งกับเกษตรกรรายย่อยทั่วประเทศนะคะไม่ได้พูดถึงเกษตรกรแค่บางกลุ่มบางก้อนเท่านั้นนะคะบทบาทภาครัฐเนี่ยที่จะทำนโยบายตรงนี้นะคะแน่นอนภาครัฐมักจะทำอะไรที่ค่อนข้างเกินไปเยอะทำให้แรงจูงใจจะบิดเบี้ยวบ้างนะคะดังนั้นเนี่ยภาครัฐเนี่ยควรจะถอยออกมานะคะบทบาทภาครัฐที่สำคัญก็คือต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงทรัพยากรนะคะดินน้ำข้อมูลการวิจัยและพัฒนานะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีที่ดีให้กับเกษตรกรนะคะไปปลดล็อกข้อจำกัดทางด้านตลาดนะคะส่งเสริมการแข่งขันอย่างสมบูรณ์มากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องพยายามโฟกัสไปที่ทำยังไงที่นโยบายต่างๆเนี่ยมันสามารถขยายผลไปสู่เกษตรกรรายย่อยในวงกว้างให้ได้นะคะไม่ใช่ไปอยู่แค่หยิบมือค่ะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเราไปดูบทวิจัยของอาจารย์ครับก็จะเห็นว่ามีการใช้ข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่า Big Data นะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปสำรวจคนจำนวนมากการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมหรือว่าการใช้เทคโนโลยีอื่นๆมาช่วยในการประมวลผลข้อมูลด้วยนะครับการใช้ข้อมูลที่เป็น Big Data แบบนี้ครับช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องของนโยบายการเกษตรได้ดีขึ้นยังไงบ้างครับค่ะเราต้องย้อนไปดูก่อนนะคะว่าตอนนี้นโยบายเกษตรส่วนใหญ่ของเราเนี่ยมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะคะไม่หวานแหไปเลยซึ่งถ้าหวานแหไปมากก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ของคนบางกลุ่มนะคะแล้วไม่ตรงตามความต้องการนะคะถ้าไม่หวานแหไปเลยก็
ให้ในวงแคบๆนะคะช่วยเหลือคนแค่หยิบมือนะคะก็ซึ่งไม่สามารถที่จะขยายผลไปสู่คนในวงกว้างได้เช่นนโยบายเกษตรอัจฉริยะหรือว่านโยบายแปลงใหญ่เนี่ยมันกระจุกตัวอยู่แค่คนไม่กี่คนเท่านั้นเองนะคะการดำเนินนโยบายแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดมาจากที่อาจจะไม่ภาครัฐอาจจะยังไม่ได้ใช้ข้อมูลเข้ามาดูมากนักนะคะดังนั้นเมื่อเรามีข้อมูลจริงๆประเทศไทยมีข้อมูลขนาดใหญ่จำนวนมากนะคะแล้วก็มีความละเอียดด้วยนะคะสถาบันเราก็เลยได้เริ่มนะคะเอาข้อมูลขนาดใหญ่หลากหลายฐานเนี่ยมาเชื่อมโยงกันทั้งในระดับแปลงนะคะแล้วก็ระดับเกษตรกรด้วยนะคะซึ่งเราก็เริ่มที่จะนำไปช่วยนะคะให้ทำให้การทำนโยบายเนี่ยดีขึ้นคิดว่าใน3ประการด้วยกันนะคะประการแรกเนี่ยเราคิดว่าข้อมูลขนาดใหญ่แล้วก็ละเอียดเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจปัญหาของความแตกต่างด้วยของครัวเรือนเกษตรได้มากยิ่งขึ้นนะคะมันทำให้การออกแบบนโยบายเนี่ยตรงจุดแล้วก็มุ่งเป้าไปกับคนแต่ละกลุ่มได้มากขึ้นนะคะยกตัวอย่างนะคะว่าถ้าเราเข้าใจว่าครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่เป็นรายย่อยนะคะดังนั้นในนโยบายบางอันเนี่ยเราก็จะต้องทราบว่ามันไม่สามารถที่จะขยายผลได้นะคะเราก็จะต้องไปคิดถึงนโยบายบางอย่างอื่นที่สามารถที่จะเหมาะสมกับเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ได้มากขึ้นนะคะเป็นต้นประการที่2เนี่ยการเอาข้อมูลมาใช้เนี่ยนะคะมันสามารถทำให้ implement นโยบายเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นยกตัวอย่างชัดๆเลยก็คือว่านโยบายเยียวยาโควิดเป็นต้นนะคะถามว่าทำไมเราทำกันได้ค่อนข้างช้านะคะเหตุผลก็คือเราอาจจะยังไม่มีข้อมูลที่ละเอียดมากนักนะคะว่าคนแต่ละคนมีสถานะอย่างไรมีอาชีพยังไงนะคะเยียวยามันเลยช้าถ้าเรามีข้อมูลที่ครบมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ทั้งในระบบและนอกระบบเนี่ยจะทำให้ implement นโยบายเนี่ยออกไปอย่างรวดเร็วมากมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตรงจุดด้วยนะคะหรือยกตัวอย่างถ้าเป็นงานโปรเจกต์ของเราโปรเจกต์ใหญ่ของสถาบันวิจัยของเราก็คือเราเอาข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมนะคะไปเชื่อมโยงกับข้อมูลทะเบียนเกษตรกรซึ่งบอกว่าใครปลูกอะไรนะคะสองนี้พอเชื่อมโยงกันเนี่ยมันสามารถทำให้ถ้าเกิดภัยพิบัติขึ้นมันสามารถที่จะบอกได้ว่าที่ไหนเกิดภัยขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็โปร่งใสด้วยพอสามารถที่จะบอกได้ว่าที่ไหนเกิดภัยอย่างรวดเร็วและโปร่งใสเนี่ยเราเอาตรงนี้ไปช่วยในการเยียวยาของภาครัฐนะคะแล้วก็ไปช่วยใหโครงการประกันภัยพืชผลของเราเนี่ยสามารถที่จะจ่ายค่าสินใหม่ให้เกษตรกรได้รวดเร็วมากขึ้นแทนกลไกเดิมที่ต้องใช้คนลงไปสำรวจนะคะซึ่งใช้เวลาประมาณ6เดือนกว่าเกษตรกรเขาจะได้รับการเยียวยานะคะซึ่งตรงนี้มันก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการดำเนินนโยบายของภาครัฐได้นะคะแล้วก็คิดว่าประเด็นสุดท้ายเนี่ยการมีข้อมูลมากๆเนี่ยมันช่วยทำให้เพิ่มความคุ้มค่าของการดำเนินนโยบายนะคะแล้วก็ลดภาระทางการคลังได้นะคะตัวอย่างเดิมก็คือถ้าเราที่เราทำกับประกันภัยพืชผลนะคะเมื่อเรามีข้อมูลจำนวนมากนะคะเรามีข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจำนวนมากซึ่งบอกได้ว่าพื้นที่ตรงไหนมีความเสี่ยงต่ำเสี่ยงสูงนะคะมันสามารถที่จะสร้างตลาดประกันภัยพืชผลที่ยั่งยืนได้นะคะดังนั้นเนี่ยแทนที่รัฐเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นผู้รับประกันซะเองเนี่ยก็สามารถที่จะเอาตลาดเนี่ยมาจัดการความเสี่ยงตรงนี้ได้นะคะก็สามารถที่จะลดภาระทางการคลังของภาครัฐไปได้เยอะเลยค่ะได้ครับวันนี้ขอบพระคุณดร.โสมรัตน์จันทรัตน์มากนะครับค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังครับงานวิจัยของอาจารย์โสมรัตน์ในชิ้นนี้นะครับก็ได้ชี้ให้เราเห็นถึงความเหลื่อมล้ำจากผลกระทบของวิกฤตโควิด-19ซึ่งกระทบหนักกับครัวเรือนที่มีรายได้น้อยมีภาระหนี้มากอยู่นอกเขตชลประทานทำให้ไม่สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีและมีต้นทุนทางสังคมที่ต่ำหากไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างทันท่วงทีครัวเรือนเหล่านี้นะครับก็จะต้องใช้วิธีการรับมือที่เป็นที่พึ่งสุดท้ายเช่นการก่อหนี้สินหรือว่าการขายสินทรัพย์นะครับซึ่งอาจจะส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของครัวเรือนในระยะยาวได้แต่วิกฤตครั้งนี้นะครับก็มาพร้อมกับโอกาสที่จะมีแรงงานคุณภาพและมีอายุน้อยกลับเข้าสู่ภาคการเกษตรไทยโอกาสที่จะทำให้เกษตรกรได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นโอกาสที่จะทำให้สถาบันนะครับในระดับท้องถิ่นมีบทบาทมากขึ้นและโอกาสที่จะทำให้ทุกคนหันมาพึ่งพิงและพยายามสร้างระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งจากภายในโดยภาครัฐนะครับก็ถือว่าเป็นผู้เล่นสำคัญที่จะช่วยให้ภาคเกษตรไทยปรับตัวได้ดีในอนาคตในท้ายที่สุดนะครับเราก็ต้องหันกลับเข้ามาแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างโดยเน้นไปที่การพัฒนาทรัพยากรน้ำดินเทคโนโลยีข้อมูลระบบโลจิสติกส์แล้วก็การแก้หนี้สินครัวเรือนเกษตรเพื่อที่จะสามารถตักตวงโอกาสต่างๆและดึงเกษตรคุณภาพที่มีอายุน้อย
ลับเข้ามาในภาคแรงงานครับและนี่ก็เป็นพอดแคสต์ตอนสุดท้ายนะครับในซีรีส์โควิด19กับ19นักเศรษฐศาสตร์ที่ไทยพับลิกพอดแคสต์ก็ได้มีการสัมภาษณ์นักเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดด้วยกันเกือบ19ท่านนะครับในมุมมองโดยมีเรื่องของโควิดเป็นประเด็นหลักแล้วก็มีการแบ่งนะครับผลกระทบในมิติต่างๆตามความเชี่ยวชาญของแต่ละท่านด้วยครับถ้าคุณผู้ฟังสนใจอยากจะกลับเข้าไปฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากนักเศรษฐศาสตร์ท่านอื่นนะครับก็สามารถเข้าไปฟังย้อนหลังได้ที่ Thai Publica Podcast หรือว่าจะไปอ่านบทความนะครับที่เว็บไซต์ Thai Publica ได้เช่นกันครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านแนวคิดและข้อเสนอแนะของ19นักเศรษฐศาสตร์ในซีรีส์ COVID-19 กับ19นักเศรษฐศาสตร์ที่เว็บไซต์ thaipublica.org และเพื่อไม่ให้พลาดการติดต่ออย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ช่องทางการออกอากาศของเราที่เว็บไซต์ Thai Publica Facebook YouTube Apple Podcast Spotify และ SoundCloud นี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเจาะพอดแคสต์โดยสำนักข่าวออนไลน์ Thai Publica โดยรายการของเราในวันนี้ครับได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนวันนี้ผมจิรติขันติพะโลลาไปก่อนสวัสดีครับ